พยนตร์หนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องผมไม่แน่ใจแต่ประเทศไทยคือหนึ่งเรื่องเพื่อจะเข้าไปคัดเลือกทำจากทั่วโลกซึ่งมันก็เยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือแค่นี้ก็เป็นความภูมิใจของทีมงานนะครับเป็นความภูมิใจของนักแสดงแล้วว่าแบบโอเคเราเต็มที่กับการทำงานแล้วก็เขาคือคนไทยแล้วก็ที่คนที่ทำภาพยนตร์นะครับก็เห็นถึงว่าเราน่าจะมีโอกาสมีคุณภาพแล้วก็ไปได้ในเวทีระดับโลกตอนแรกที่ทราบข่าวยังไงอะคะตอนที่นิวทราบพร้อมกันกับผู้กำกับก็โทรมาอะไรเงี้ยมีลูกชี้เป็นไงบ้างเขาก็ตื่นเต้นครับนี่เขาก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอาภาพยนตร์ไปฉายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังแบบก็มีเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ประเทศไหนเขาก็เชิญให้เราเอาหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายเขาก็จะเดินสายตลอดอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้อยู่ที่ประเทศไทยก็บอกว่าเนี่ยเธอต้องมีข่าวดีจะบอกก็ดีใจกับลูชี่ด้วยอะไรเงี้ยมีคนที่วางแผนที่จะไปร่วมงานหรือจะมีคุยกันบ้างครับตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยครับแต่ว่าเหมือนทางทีมเขาก็อยากที่จะโปรโมทอาจจะมาฉายรอบนึงหรือจัดเป็นนิทรรศการหรือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ว่าเฮ้ยภาพยนตร์ไทยของเรามีโอกาสได้เลือกไปเข้าชิงออสการ์นะครับจริงๆถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ผ่านเข้าไปชิงเนี่ยพี่เวียนจะแบบเรียกเดินทางไปไหมคะก็ยังไม่ทราบครับนะเวลาจริงๆก็คงได้ไปด้วยกันทีพี่เบียร์แคปลืมไหมคะว่ามันอาจจะเป็น5เรื่องหรือ9เรื่องสุดท้ายที่จะได้ไฟนอลเลยใช่ไหมโอ้จริงๆก็ไม่ได้ลุ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่อะไรเงี้ยก็คือเราก็อาจจะแบบหวังเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยที่เราได้แค่นี้ก็ถือว่าสำหรับเวียคือภาพยนตร์เรื่องนี้แบบประสบความสำเร็จมากแค่ไหนคะในสายตาเราผมครับผมก็ถือว่าคือผมเล่นภาพยนตร์น้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาชีพหลักก็เล่นละครทีวีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราตัดสินใจครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเราในเรื่องการแสดงเลยเรื่องของการได้พบทีมใหม่ๆบ้างการทำงานใหม่ๆที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่มันได้รับมาเรื่อยๆอาจจะภาพยนตร์ประสบความสำเร็จเราเป็นภาพยนตร์แบบนอกกระแสเป็นภาพยนตร์ต้นทุนต่ำเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ฉายทั่วๆไปอะไรเงี้ยซึ่งพอมันประสบความสำเร็จเงี้ยเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกเราก็ดีใจทีเพราะว่าเขาตั้งใจมากเขาใช้เวลาทำบทเกือบ10ปีเขาใช้เวลาเขียนบทเวลาหาโลเคชั่นแล้วก็ปรับมันใช้เวลานานแต่ว่ามันเป็นงานที่เราก็ไม่เข้าใจตอนแรกมันต้องใช้เวลาในการทำนานขนาดนั้นเพราะเราถ่ายละครเรื่องนึงก็เต็มที่อ่ะมีโปรดักชั่นโพสต์อะไรพวกเนี้ยก็ปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบเขาทำแบบ7ปีเลยหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าผมดีใจแทนทีมนะครับโดยเฉพาะคุณลูชี่เนี่ยผู้กำกับเขารู้สึกตื่นเต้นมากนะน้ำเสียงเขาที่เขาโทรมาหาผมก็แบบดีผมก็เฮ้ยดีใจกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกมันต่างจากดีใจต่างจากตอนที่แบบไปเดินสายรับรางวัลจริงๆผมดีใจมาแล้วแหละมันสุดแล้วตอนนั้นที่เรารู้สึกอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าผมนึกว่ามันจะจบแล้วแต่ว่าเราคุยกันอยู่ว่าปีหน้าเราอาจจะเอาภาพยนตร์ลองไปแบบมันจะมีเทศกาลที่แต่ละเทศกาลใหญ่ๆที่เรายังไม่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยปีหน้าเนี่ยเราอาจจะไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือพอได้มีข่าวนี้มาก่อนเออเรามีข่าวดีแล้วอะไรเงี้ยหลงเสน่ห์ภาพยนตร์ไปเลยไหมคะจริงๆผมว่าผมก็ยังต้องศึกษาอะไรอีกเยอะครับมันเป็นเพียงแบบจุดเริ่มต้นนั่นเองเพราะว่าผมก็ถือว่ามีประสบการณ์น้อยมากในการเล่นภาพยนตร์ใช่ครับในเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะมันมีผลต่อการรับตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องต่อไปของพี่เมียมั้ยคะจริงไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีในทุกๆงานเราเต็มที่หมดแหละแต่ว่า
่ามันจะดีมากดีน้อยหรือแป๊กหรือดีมากๆเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทีมเต็มที่เราเต็มที่ผมไม่หมายว่าจะต้องมากลัวว่าถ้าเล่นเรื่องต่อไปแล้วกระแสไม่ได้ดีเท่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมถือว่าผมเต็มที่กับทุกคนกับทุกงานที่ผมได้รับแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีถูกพักผ่อนไหมครับก็ไม่ค่อยครับแต่ก็มีมาบ้างแล้วก็สร้างมันดีคือหลักๆเราก็ต้องการถ่ายละครถ้าเราไปรับอย่างอื่นมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียกับงานหลักเราได้โดนต่อว่านะ นักปีนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมครับพี่เบียร์หลังจากนี้ภาพยนตร์มีอาจจะมีไปคุยนิดหน่อยครับหรือว่าผมก็คงต้องทำงานบ้านเยอะอะอย่างที่บอกคือภาพยนตร์มันไกลตัวผมมากมันต้องมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไหมแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มันก็ท้าทายเราพอเรื่องว่าจริงๆถ้ามีเวลาว่าทุกคนทำได้ครับไม่มีเวลาทุกคนทำได้ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาเวิร์กช็อปทุกคนทำได้หมดทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้ทุกคนขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะเห็นเขาไปแซวน้องก็ไม่เป็นไงก็เป็นเรื่องปกติที่แบบก็แบบคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปแซวได้ทางไหนเนาะเหมือนเราเล่นแบบแค่ IG จริง Facebook หรือว่าอะไรนี้เราไม่ได้เล่นจริงๆแต่ต๊อกน้องยังมีอีกเยอะนะที่ยังไม่ได้ลงเยอะครับแล้วเขาบอกใช่ไหมครับไม่นะเขาบอกใช่ไหมบอกว่าจะแบบลงรูปชุดว่ายน้ำไม่ครับไม่เราไม่เคยคือเขาไม่เคยมาถามว่าเขาจะลงรูปอะไรอยู่แล้วจริงๆผมก็เวลาผมจะลงรูปอะไรผมก็ลงก่อนแล้วก็ค่อยบอกด้วยซ้ำคือไม่ถึงขั้นจะทำอะไรแล้วต้องแบบต้องถามก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรไม่ควรที่จะทำอะไรอะไรเงี้ยที่เข้าไปแซวนี่คือเพราะว่าเขาลงรูปไว้นะว่าชุดว่ายน้ำหรือว่าแบบไม่เลยฮะชุดว่ายน้ำนี่คือแทบจะซูมไปก็ไม่เห็นอะไรเลยซูมแล้วคือพูดง่ายคือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติถึงจะเซ็กซี่มันก็เป็นเรื่องของน้องที่แบบเพราะว่าคือผู้หญิงก็สวยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปแซวเพราะว่าหลังๆมาผมก็ลงรูปแล้วก็มีแคปชั่นอะไรที่มันแบบยุค90มากยุคที่เราเล่นแบบแท็กลิงก์เนี่ยแล้วเราก็ต้องแบบแต่งกลอนแล้วก็ต้องโทรไปแบบโทรไปคุยกับโอเปอเรเตอร์ให้เขาแบบพิมพ์เข้าไปหาแท็กลิงก์อะไรเงี้ยคือมันกลับมาแล้วเหรอยุคนี้อะไรเงี้ยก็ตลกก็เลยถามว่ามันคิดอะไรครับขอย้อนกลับไปที่น้องไม่เลยครับไม่เป็นคนโดยปกติเป็นคนห่วงไหมคะถ้าแบบขอย้อนกลับไปตอนที่เขียนว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยน้องให้มาถามว่าหมายถึงคิดถึงเวียบอกคิดถึงที่น้องเขาไม่ถึงแม่ที่น้องเขาไปรัสเซียคิดถึงน้องบ่นกับแม่ตลอดนะว่านี่ก็หนีเที่ยวสักพักมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกคิดถึงเขาผ่านสื่อใช่ไหมไม่ครับไม่จำเป็นนะบอกกันเองได้แต่เราบอกว่าพี่เบียร์ชอบมาสกิดแต่ว่าไปดู IG สิอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอ่ะ IG อ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราลงรูปไปสักพักแล้วถ้าเราไม่ได้ติดตามกันอยู่ตลอดเนี่ยรูปมันก็จะหายไปเราก็จะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เลื่อนดูอ่ะมันจะไม่เอามาโชว์หน้าจอเป็นหน้าแรกเราก็บอกเฮ้ยเราไปดูที่เนี่ยเข้าลงรูปนะเผื่อมันหลุดไปข้างล่างแล้วไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้เข้ามาดู IG ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดู IG เขาตลอดเลยอยากให้เขาเห็นข้อความที่เราส่งให้มั้ยอยากให้เขาเห็นรูปเราส่งไปอ่ะคือผ่านมั้ยตอบว่าได้ตอบว่าได้ล่าสุดที่ไปภูเก็ตมาที่เขาบอกว่าพี่เบียร์อิจฉาอยากไปเที่ยวด้วยก็มันเป็นช่วงที่ผมก็ถ่ายละครแล้วก็ไปแล้วก็น่าเที่ยวเนาะแต่ผมไปมาแล้วแหละไปมาก่อนเขาแล้วผมไปถ่ายรายการแต่เป็นคนละแบบผมไปแบบลุยสนุกเพราะมันไปลุยไม่ได้แบบไม่ได้ไปว่ายน้ำแล้วก็แบบชิวๆหรือเปล่าผมก็ไปอยู่บนเรือไปอยู่กับชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สนุกคนละแบบผู้ชายผู้หญิงกันเนาะช่วงนี้ยังไม่มีเวลาว่างที่จะชวนกันไปยังเลยครับปลายปีจริงๆอ่ะเอาแบบงานเราแบบงานเราแบบคือเรางานก็เริ่มแบบปิดกล้องไปแล้วหรือว่าช่วงที่เราว่างจริงๆดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็